ก็ในที่สุดวันที่พี่กลัวที่สุดก็มาถึงนะครับก็คือวันที่วิวพี่ไม่ถึงหมื่นเพราะว่าทุกคนดูดีลงไปตั้ง2 วันยังไม่ถึงหมื่นเลยครับคลิปเนี่ยอ๋อมันเป็นเกมเป็นฟรีไฟนะครับเพราะว่าฟรีไฟคนดูพี่มันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วมาดูแล้วมาดูคลิปที่เป็นยองโอมอยู่ครับคนดูยังไม่ถึงหมื่นนะครับทำไมวะเพราะมึงไม่รักกูหรือไงวะทุกคนท้อว่ะแม่งมาดูคลิปที่เป็นไฮไลท์พี่นะครับก็คิดไปลงประมาณ2 ชั่วโมงเนี่ยคนดูไม่เยอะนะครับก็ดูแค่4,000นะครับเยอะวะโคตรเยอะเลยคนดู4,000ใน2 ชั่วโมงนะแต่ว่ากดไลค์500เดินว่านะครับปกติเนี่ย2 ชั่วโมงเนี่ยพี่จะขึ้นประมาณ6-7,000วิวเลยนะครับแต่ช่วงนี้วิวพี่ตกอะครับพี่ก็แบบ ไม่ท้อก็เอาลงนะครับวิวตกมันทำให้ผมรู้สึกดีดขึ้นมานะครับก็คือท้ายผมเนี่ยอยากทำคลิปขึ้นมาทันทีเพราะว่าวิวตกครับกระแสมันจะร่วงผมก็ต้องลุกขึ้นมาเกาะดังใหม่สันดานนิสัยไม่ดีเลยเว้งเรามาดูที่เฟซของพี่นะครับบางคนจะงงว่าพี่ทำ YouTube ได้เงินเท่าไหร่นะครับก็แหกตาดูซะตรงพี่ก็ได้ไม่เยอะหรอกครับก็แสนนึงอะครับก็แบบอะไรเนี่ยความจริงนะครับน้องเอาเฮ้โอ้มาเอาความจริงพี่มาเปิดเผยความแตกหมดเลยเม้งก่อนเอาความจริงพี่มาเปิดเผยอะครับนะครับช่องนี้เอาความจริงพี่มาเปิดเผยบอกพี่ได้เดินหมื่นจริงไม่ใช่ครับจริงผมได้เป็นแสนนะครับเอาข้อมูลเท็จมาเปิดเผยลงโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนอย่าลืมไปติดไลค์ช่องพัทธิกรนะครับอ่ะจ้าโอเคเกาะดังน้องเสร็จละเล่นเกมได้โอเคก็หลังจากที่มีกระแสตอบรับอย่างดีนะครับในคลิปที่พี่เป็นรีไวน์นะครับไปเกณฑ์คนก็มีน้องๆขอมาค่อนข้างเยอะนะครับพี่ชันครับเป็นไททันเกาะกระสอบทรายได้หรือเปล่าได้เลยน้องวันนี้พี่จะมาเป็นกระสอบทรายนะครับแล้วก็กระสอบทรายจริงๆมันผมต้องใช้ผลพระนะครับแต่ว่าถ้าใช้ผลพระไปเนี่ยผมจะโดนลุมกระทืบโดนลุมกระทืบแล้วทุกคนก็จะเสียศรัทธาในตัวพี่น้องๆก็จะไม่เคารพพี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่ออมมือทั้งนั้นแล้วกูไม่ได้เล่นโรบล็อกมา2 วันแล้วไอ้ชิบหายกูว่าก็น่าจะนั่นแหละครับกระสอบทรายเหมือนเดิมเศร้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าพี่อัดคลิปเมื่อไหร่พี่จะดึงความเศร้าไปจากตัวให้หมดแล้วพี่ก็จะจริงจังกับเกมและเล่นให้สนุกและให้น้องๆสนุกนะครับน้องๆดูแล้วแบบถ้าพี่ซันเป็นยางอ่อนอย่างว่าอะไรเฮ้ยมีคนบวกกันเฮ้ยโอ้โหกูจะรัดขอรัดด้วยไอ้ทำไมกูไม่พิ้วเหมือนเดิมเลยวะนี่ซันคงตัวจริงป่ะนี่โอ้ยนั่นเอ้ยตายดิอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงจะหนีไม่ได้นะคนดูคนตั้งเยอะดูรอดูมึงตายอยู่เคยลิ้นกูพันลิ้นกูพันไปหมดแล้วตรงเนี้ยอย่าตายไม่ใช่อย่าตายดิอย่าหนีเอ้าเกินไปคนรอดูมึงตายอยู่จะมาหนีโอ้โหไอ้ไก่เอ้ยมึงจะหนีเพื่อนเลยวะกูจะข้ามได้เลยเชียร์มึงดูหนีทุกคนแบบข้าหัวอ๋อ3,900ครับก็ค่อนข้างที่จะอะอะไรครับเฮ้ยโอ้โหผลมังกรเอาว่ะอันนี้ผมไม่ได้เล่นประมาณ2 วันแล้วครับคอมโบงงๆยังก็ต้องขออภัยด้วยเอามึงเมินกูอ่ะให้สกิลกูไม่โดนเลยอ่ะโอ้โหฝีมือตกเฮ้ยมันใช่เหรอมันเฮ้ยมันใช่เหรอวะไม่ใช่มั้งก็เห็นอยู่นะจะถามอยู่ว่าใช่หรือเปล่าฮัลโหลอย่าเพิ่งตีนะกูบอกอย่าเพิ่งตีอีดอกเอาเปล่าแล้วอ่ะฮึอ่ะเปล่าฮึอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอเคเร็วคอมโบไม่โดนแล้วกูแม่งอุ๊ยวับโอ้โหยากนิดนึงนะพอดีมือพี่เร็วตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยมึงจะหนีไปได้ล่ะเฮ้ยไอ้ไก่โอ้โหไม่ใช่1-1เลยว่างั้นออกนอกทะเลไปยืนนิ่งเหรอฮะยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งวัวฆ่าครับมีให้คิวผมคิวหมดครับจังหวะเนี้ยมีคิวหมดคนนี้เขาบอกเขาให้ฆ่าครับทุกคนด้วยความที่พี่เป็นคนดีนะครับพี่ก็จะไม่ฆ่านะครับไหนบอกมึงให้ฆ่าแล้วมึงจะเปิดไฮคิดทำไมล่ะไอ้ไก่กูฆ่าดีปะวะกูจะโดนด่าไหมนี่กูฆ่านี่ทุกคนครับผมจะไม่ฆ่าเขาแล้วกันนะเพราะว่าเห็นแกว่าเขาคงจะเป็น FC ผมนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กับคริสตันช็อปอีกแล้วแล้วนี่ผมจะมากดผลกับคริสตันช็อปนะครับผมจะบอกว่ามากดผลที่ร้อนแรงที่สุดในโลกแล้วกันผลอะไรวะผมไม่ใช่ผลตบแข่งหรอกมาทุกข์ผลไฟไงกูพูดกับใครวะเฮ้ยแล้วผมก็ได้ส่งสลิปเป็นที่เรียบร้อยที่สำคัญก็คำเดิมครับอยากก๊อปสลิปมาแล้วแอดกูมาแล้วแอดเปย์เลยแอดมาแล้วแอดอ๋อนี่ไง
อุโซส่งยังผมมีแต่รหัสไก่นั้นเลยเข้ามาผมก็เป็นรหัสไก่นะครับดูดิเฮ้ยผลไฟโอเคเราได้แล้วครับขอดูหน่อยผลไฟอ่ะดูหน่อยไม่เคยเจอเลยผลไฟถาวรเป็นยังไงวะเอาเท่เลยแม่งโอเคร้านที่ผมเติมก็เป็นร้านคริสตัลช็อปนะครับใครที่สนใจจะมาเติมคริสตัลช็อปลิงก์เพจอยู่ด้านล่างและลิงก์เว็บไซต์ด้านล่างนะครับกูขี่มึงมากเลยตัวนี้เอ้ยมึงมานี่ดิกูแบบกูก็อักกระอ่วนเนาะมึงแบบมาตีแล้วก็หนีมันลองงองแงงมาลองมาแงงมาไปแชร์มันอย่าให้มันหนีไม่ได้เอามันดิเอามันดิโอ้ไล่ทั้งสองตัวยังไล่มันไม่ได้เลยแล้วมันก็หนีลงน้ำมาเดินไปต่อโอ้ยเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะไอ้ไก่มันเล่นของกูสตีนเลยทุกคนแบบมันมาตอดปุ๊บสู้ไม่ได้มันก็หนีลงน้ำดูดิโอ้โหเอ้ยถ้ากูแปลงร่างเป็นไททันได้กูไปแล้วตัวเนี้ยกูก็เป็นไททันอยู่นี่หว่าโอเคหลังจากที่เราได้ย้ายเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนั้นเมื่อกี้มันมีคนคณะที่จะกวนตีนนะครับตรงคือมันแบบมันอ้อแอครับมาลองมาแดงมามันไม่ให้ผมฆ่าคือมันแบบมันก็มีน้องคนหนึ่งที่ให้ฆ่านะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้นะครับตรงก็อย่าด่าพี่ว่าฆ่าเอฟซีเพราะมันไม่ให้ฆ่าซึ่งผมก็ไม่ได้ฆ่านะมันเป็นเหตุอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุทำไมหนอขึ้นชื่อต้นด้วยตัวเอเหมือนกันเลยกูเกลียดมึงตายไปซะเอาผลสั้นแม่งเฮ้ยผลสั่นว่ะตุ้นอย่าว่ากูตบไก่เด้อผลสั่นเลยเด้อไม่ธรรมดาเด้อเอาเปล่าแล้วอ่ะก็จะกูไม่ใกล้มันดีกว่าวะเฮ้ยจุ๊บเอาจริงดิมันจะดีโอ้โหทำเป็นเซิงทำไมหนอนั่นกูกดผิดโอ้โหมือไม่คล่องเลยไม่ได้เล่นโรบอทตั้ง2วันนะครับไม่ไหวไปได้ทั้งสองวันคอมโบไม่โดนเลยคนดูด่ากูแน่งานเนี้ยไอ้โง่อะไรเงี้ยเฮ้ยก็แบบไม่ได้เล่นสองวันคอมโบก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับไลเนอร์โคตรไลเนอร์โคตรโหดเลยเอ้ามึงจะรอไม่มันเดี๋ยวมันไม่แบบอันนี้มันแหลกหรือกูแหลกเฮ้ยมานี่ก่อนเขาจะฆ่ามึงนะเฮ้ยอยู่ก่อนหยุดก่อนปวดหัวมึงจะวับไปวับมาทำไมล่ะเฮ้ยเออตายไปซะอีดอกทำไมมันวับไปวับมาเน็ตมันช้าหรือเน็ตผมช้าวะเนี่ยอุ้ยสองคนกูดีใจแล้ววะคนนี้ค่าหวยที่สองล้านห้าทำไมกูโดนด่าอีกแล้วแม่งตบไก่ฉันคงตบไก่ตลอดเลยกูท้อมีคนโทรไปให้กูตบเลยไงเนี่ยฮะตอบกูที่ไรเดอร์ไม่ไหววะว่ากูทำตัวเป็นจะอ่อนเท่าไหร่ตอนเนี้ยคือตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟไหนไม่รู้นะครับที่มันพิมพ์ภาษาก็ไม่น่าใช่ภาษาไทยโอเคมาที่ได้ย้ายเซิร์ฟรอบที่8ล้าน92นะครับซึ่งมันก็กูจะพูดอะไรวะอ๋อมีคนบวกกันครับช่างมันเฮ้ยมันจะตายกูมาลัดแล้วเอาเฮ้ยอย่าทำนอนว่ากูแตกโอ้ยมังกรไอ้เหี้ยมังกรใจเย็นก่อนเฮ้ยกว่าไม่ใส่ละมันลุมกูอย่างนี้ไม่ใส่ละเรื่องไม่ใส่ละเพราะว่าดูเหมือนว่าคนที่มันบวกกับผมตรงนี้นะครับมันจะแบบมันจะบอกว่าวิ่งหนีอะไรเงี้ยแน่นอนครับมันใช้ผลมังกรถ้ามึงไม่ใช่ผลมังกรกูไล่ข้างมึงนะไอ้วินแน่นอนทุกคนก็จะรู้ว่าผลมังกรมันน่าจะโกงเอ้าพอกูรีสแต็กเอาผลมังกรมาสู้กับมึงมันออกเซิร์ฟหนีพี่ทุกคนตัวดีเป๊ะโคตรไก่เลยออกเซิร์ฟดีกูเฉยว่ากูจะคือผมเอารีสแต็กแล้วผมจะเอาผลมังกรมาเล่นกับเขานะเพราะความเท่าเทียมนะครับและความจะได้ไม่ร้องว่าแบบโกงอย่างนั้นนี่ผมก็เลยเอาผลมังกรมาออกเซิร์ฟดีกูไอ้ไก่เอ้ยมาข้างแป๊บนึง
เซฟก่อนเซฟก่อนเซฟยังเซฟยังโอเคเซฟแล้วใช่ไหมอ้าวจะดีทำไมแล้วเอ้ยเซฟผู้สายเซฟไม่กูฆ่าก่อนไปขนาดพี่ใจดีให้เซฟนะครับเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยเพราะคุณน่าจะไม่ใจดีแล้วตอนนี้คุณจะเถื่อนมันนี่ดิงโง่ค่าหัวเท่าไหร่เนี่ย2,500เจอกูอันนี้ท้อแล้วกูไล่ฟันหมดกูผลพระโอเคผมว่าสำหรับนี้ผมขอจบเพียงเท่านั้นนะครับว่าอันมาค่อนข้างที่จะเป็นเวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เกาะคนดังต้นคลิปนิดนึงนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยไปเจอใหม่คลิปหน้าไปละ